สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับแน่นอนครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นทางช่อง Television 691แห่งนี้นะครับวันนี้ก็มีพี่กิ๊งมาร่วมในการตอบคำถามด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปเข้าเรื่องราวต่างๆในวงการรถจักรยานยนต์หรือว่าอัปเดตเกี่ยวกับรถสปอร์ตนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่ระบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาไปไหนมาครับรถติดรถติดเมื่อกี้ทำไมพูดบอกว่าพบกับพวกเราได้เวลา6นาฬิกา30นาทีแต่พี่มารีบโอ้รถนี่รถติดจริงๆวันนี้เพราะเอารถยนต์มาไงธรรมดาขับมอเตอร์ไซค์อย่างที่เรานินทาไว้เมื่อสักครู่ครับว่าวันนี้เขานอกใจ2ล้อครับวันนี้ฟ้าดินก็เลยลงโทษนะนิดนึงฝนตกก็ต้องเปลี่ยนกันบ้างเปลี่ยนแนวบ้างเมื่อเช้าฝนตกกันไปทำงานแล้วมันลำบากก็เลยนี่ดีกว่ากลับมาเมื่อกี้ฮาร์เรย์ดิวิสันได้ดูไปแล้วในเบรกแรกที่บอกแล้วนะครับกับการโมดิฟายฮาร์เรย์เยี่ยมมากเลยนะฮะครับผมรับรองคอนเฟิร์มว่าขี่สนุกกว่าเดิมแน่นอนร้านดากอนฟรายมันกว่าเดิมจูเนอร์ชัยแล้วก็บอกแล้วมีพิเศษสำหรับแฟนรายการ Speed Rider ที่ใช้ Harley อยู่นะครับส่วนลดทันที 5,000 บาทนะครับแค่ติดต่อไปที่ร้านเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับเขาชื่อดากอนฟรายนะครับเข้าไปติดต่อแล้วก็อินบ็อกซ์ไปบอกว่ามาจากรายการ Speed Rider ก็จะมีส่วนลด 5,000 บาทก็คือว่าเขามีกล่องให้ด้วยแล้วก็พร้อมจูนแล้วก็ลดตรงนั้นเลย 5,000 บาทสมมติกล่อง 20,000 มันหมื่นก็จ่ายแค่หมื่นกว่าบาทหมื่นปลายๆนะประมาณ 17,000 ประมาณนี้ก็ลดไป 5,000 บาทลดไป 5,000 บาททันทีขึ้นจูนไดโน่ด้วยครับแล้วบอกว่าที่นี่มืออาชีพจริงจูนแน่นอนเนียนๆเลยวันนั้นจูนไป3คันเนาะมีรถพี่โบ๊ทรถพี่บอมแล้วก็รถแฮกอีกรถแฮกก็เป็นโปลิสเหมือนกันแล้วเขาก็มีจูนอยู่เรื่อยๆเราก็ติดตามในเฟซก็ได้เข้าไปดูความเคลื่อนไหวของร้านดากอนฟรายได้ในเพจของดากอนฟรายนั่นเองนะครับรวมทั้งการเข้าไปเซอร์วิสรถบางคนอาจจะใช้ฮาร์เลย์อยู่กำลังคิดอยู่ว่าจะเซอร์วิสกันที่ไหนอะไรยังไงก็แนะนำร้านนี้เลยครับครับในเบรกนี้ก็บอกว่ามีเรื่องราวอีกมากมายมาฝากคุณผู้ชมใช่เริ่มต้นด้วยต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่แบบว่ากำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเหลือเกินใช่ไหมยังไงก๊อปอินโทรหน่อยอินโทรหน่อยก็คืออย่างที่บอกไปนะครับในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตที่พี่ตู่เกริ่นมาคือว่าเป็นเกมการแข่งระดับโลกซึ่งในการแข่งขันในระดับMotoGP นั่นเองนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในรุ่นของ Moto2 ซึ่งเป็นการแข่งขันรุ่นรองลงมาเป็นเครื่องยนต์600ซีซีซึ่งก่อนหน้านี้นะครับจะใช้ในเรื่องของการประมูลเครื่องแต่ละค่ายเนี่ยว่าจะเป็น Honda Yamaha Suzuki BMW อะไรต่างๆเนี่ยที่มีเครื่อง600ซีซีเนี่ยก็จะมายื่นซอประมูลกัน ว่าผมอยากเอาเครื่องเทคโนโลยีของเครื่องยนต์เนี่ยมาใช้สำหรับการแข่งขันในรุ่นของ Moto2 ซึ่งตั้งแต่เปลี่ยนในเรื่องของ2จังหวะ4จังหวะเนี่ยเจ้าแรกที่ได้ทำประมูลได้ก็คือ Honda อืมก็คือใช้เครื่อง CBR 600 cc นะฮะแล้วขออิงนิดนึงว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็น600 cc 4จังหวะเนี่ยก่อนหน้านั้นจะเป็นรุ่น250 cc 2จังหวะนะครับแล้วรุ่น MotoGP ก็จะเป็นรุ่น500 cc 2จังหวะส่วนรุ่น MotoGP รุ่นเล็กสุดนะฮะเมื่อก่อนก็จะเป็นรุ่น125 2จังหวะนะฮะตอนนี้ก็เป็น250ไปแล้วนะครับนะครับสำหรับเนื้อดูการนี้นะครับล่าสุดเลย นะครับที่เราอัปเดตข่าวกันมาเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับ Triumph นะเป็นซึ่งค่ายดังจากฝั่งยุโรปนะครับจากประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับที่บรรลุสัญญานะครับกับทางฝ่ายการจัดการแข่งขัน MotoGP เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะเข้ามาเป็นซัพพลายเออร์ในเรื่องของเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วในรุ่นของ Moto2 แทนที่ Honda นะครับนับตั้งแต่ปี2018นั่นหมายความว่าปีหน้าปีนี้ก็ยังใช้ของ Honda อยู่นะครับแล้วปีหน้าเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวของเครื่องยนต์ของ Triumph ซึ่งตัวยนต์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับที่ Triumph กำลังจะเปิดตัวภายในอีกไม่กี่วันนี้อย่างนี้แปลว่าเขาต้องหมายความว่าใช้รถ Triumph เลยใช่ไหมไม่ใช่ฮะใช้เฉพาะเครื่องในการแข่งขันเนี่ยใช้เฉพาะเครื่องเดียวไอ้ Moto2 เนี่ย Moto2 นี้แข่งกันในเรื่องของเฟรมสมมติการแข่งขันมีทั้งหมด30คันก็จะมีเครื่องอยู่30ตัว35ตัวเครื่องสแปร์ด้วยแล้วก็จับฉลากกันเบอร์1เบอร์2เบอร์3จับตรงไหนปุ๊บสมมติพี่ได้เบอร์1เบอร5ก็เอาเครื่องกลับไปแล้วก็ไปสร้างเฟรมขึ้นมาสร้างเฟรมขึ้นมาสร้างเฟรมสวิงอาร์มระบบฟงระบบไฟต่างแต่ต้องใช้มีข้อกำหนดว่าต้องใช้เครื่องตัวเนี้ยพอถึงสนาม2เสร็จปุ๊บก็เอาเครื่องเนี่ยกลับมาก่อนกลับมาไปกองกลางจับฉลากใหม่
เวียนกับอีกผมไม่ได้เครื่องบอมสนามไม่ได้พี่บอมได้แชมป์ก็จับพัดจับหูจับมาได้เครื่องบอมแต่เครื่องห้ามโมดิฟายใช่ไหมโมโต2เนี่ยมันมีระบบการจูนอะไรพวกนั้นได้จุดท้ายผมเอามาผมก็ต้องมาทำใหม่อยู่ดีแต่ว่าหลักๆคือขอแท้นิดนึงคือพอมันเป็นเครื่องโมโต2เนี่ยในเรื่องของระบบ ECU เนี่ยเขาจะมีการสามารถที่จะรีแมปได้เขาจะตั้งค่ากลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมพี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งก่อนนี้อย่างที่บอกไปว่าค่ายฮอนด้าเนี่ยนะครับก็ได้เรียกได้ว่าเป็นสัมปทานมานานหลายปีตั้งแต่ปี2010อ่ะนานแล้ว2010นานมากคือ7ปีไม่มีใครเข้าไปแย่งได้ว่างั้นเถอะนะครับและล่าสุดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการยื่นของตัวไทรอัมเองเนี่ยก็สามารถที่จะได้เป็นซัพพลายเออร์ในปี2018ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มีกระแสที่หลุดมาหลายอย่างว่าค่ายคู่แข่งอย่างยามาฮ่าเองเนี่ยซึ่งบอกเลยว่ามีการพัฒนาเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดกับตัว YZF R6 ก็เป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่มีการอัปเกรดใหม่ส่งผลให้ค่ามาตรฐานของผ่าน ยูโรฟูเนี่ยยูโรโฟเนี่ยนะครับมันผ่านแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นที่ชอบพอของทางผู้จัดนะครับก็ยังให้ฮอนด้าในปีนี้อยู่สำหรับปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นของ Triumph ซึ่ง Triumph ก็บอกว่ารถตัวเองเนี่ยก็จะเปิดตัวอีกไม่กี่อาทิตย์นี้และเป็นเครื่องยนต์3 สูบไม่ใช่4สูบเนี่ย3สูบ750 ซีซีเนี่ยเป็นเครื่อง3สูบ750ซีซี3สูบเรียงนะครับซึ่งก็ปีหน้าก็จะได้เห็นไม่ใช่เครื่อง600ละปี2018ก็จะเป็นเครื่อง750นะครับแล้วก็อีกค่ายซูซูกิคาวาซากิแล้วคาวาซากิซูซูกิแล้วก็ยามาฮ่าเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องพลาดไปคาวาซากิเองก็มี600นะครับซูซูกิเองก็มี600ใช่แต่ก็ไม่โดนใจกรรมการเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับก็จะเป็น Honda ปีหน้าก็จะเป็นตัว Triumph ตัว750เครื่องจะอยู่ในรถรหัสอะไรก็ต้องรอเปิดตัวอีกไม่กี่วันนี้คือต้องบอกว่าค่ายรถยนต์ค่ายจักรยานยนต์ทั้งหลายก็แข่งขันกันถูกต้องเพราะว่าพอเครื่องมันได้ไปบรรจุอยู่ในการแข่งขันแล้วMoto2ปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับเป็นการสร้างกระแสสร้างแบรนด์ขึ้นมาว่าเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันอย่างนี้อย่างนั้นอะไรก็ว่าไปทุกคนทุกค่ายก็เลยต้องแย่งชิงกันสุดฤทธิ์แหละแต่ในเรื่องของข้อตกลงของแต่ละค่ายนะครับคือตั้งแต่ตอนที่ Honda ประมูลได้มาเนี่ยจะไม่มีการพูดถึงว่า Honda เป็นเครื่องของ Honda 604เพราะว่าในเรื่องมันเป็นข้อตกลงระหว่างทางค่ายกับทางดอนน่าตรงนั้นอยู่ที่ว่าใครจะไปพูดอะไรอย่างเราเนี่ยเรารู้ว่าเป็นเครื่องของ Honda นะแต่ในเรื่องการประมูลจริงๆอ่ะเพราะว่าอย่างเขาก็มีค่ายของแต่ละค่ายอยู่เพราะอย่างนักแข่งเนี่ยในสังกัดอ่ะอย่างยามาฮ่าเองคาวาเองอย่างเงี้ยก็มีนักแข่งที่ดีๆเวลาที่เขาแบบใช้สิทธิ์ไวคาร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ยังเป็นที่ต้องติดโลโก้ที่ถังน้ำมันเป็นแบรนด์ยืนมีแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะเล่นหนักๆในเรื่องของเฟรมแต่สาเหตุที่ทำไมคนถึงแบบอยากจะไปลงรุ่นมอเตอร์ทูก็เพราะว่ามันอยู่กลางๆระหว่างมอเตอร์จีพีกับมอเตอร์ทรีนะครับซึ่งถ้าเผื่อว่าไปในรุ่นของมอเตอร์จีพีเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปถูกต้องเพราะสนามหนึ่งนี่ก็ตกใช้เงินเป็น10 ล้านกว่าเหมือนกันนะเพราะถ้าเผื่อว่าทั้งปีเนี่ยเป็นพันนะพี่เยอะเหมือนกันนะฮะเป็นพันนี่คือเป็นเรื่องของการเช่าซื้อรถนะไม่ใช่แบบเป็นถูกต้องเช่าซื้อคือพันล้านนี่ไม่ใช่แบบคุณเป็นเจ้าของรถมอเตอร์จีพีนะไม่ใช่เป็นการเช่าเสร็จแล้วก็คืนเช่าเหรอครับใช่ครับเสร็จแล้วต้องคืนไม่ได้เสร็จแล้วไม่ได้กลับมาบ้านหรือกลับไปชำแหละต่างๆนะต้องคืนเข้าไปคืนครับแล้วก็เป็นเรื่องเล่าต่อว่าอย่างการแข่งในรายการ MotoGP อ่ะคนมักจะถามว่าเอ้ยที่1ได้เงินรางวัลเท่าไหร่อะไรเงี้ยขอบอกตรงนี้นะครับไม่มีเงินรางวัลใช่เพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้คุณจะได้จากสปอนเซอร์สปอนเซอร์ที่ลงทำการสนับสนุนในการแข่ง MotoGP เนี่ยสนับสนุนในการแข่งขันสนับสนุนในการทีมแข่งสนับสนุนส่วนตัวเนี่ยจะได้ตรงนั้นได้ตรงนั้นคือโอเคคุณแข่งเนี่ยกล้องเนี่ยจับรถและเห็นโลโก้ของผู้สนับสนุนเนี่ยออกบ่อยสุดอะออกบ่อยสุดขนาดไหนอะไรเงี้ยนั่นแหละก็คือเขาจับกันอย่างนี้เลยสปอนเซอร์ก็ให้จ่ายเท่านั้นอ๋อใช่เพราะฉะนั้นระดับหัว5คัน10คันแรกเนี่ยที่โทรทัศน์จับบ่อยๆเนี่ยที่มีแบรนด์ติดรถเนี่ยครับพวกนั้นน่ะค่าตัวจะสูงใช่ค่าตัวสูงมากก็คือเป็นคำตอบว่าไม่มีเงินรางวัลนะสำหรับการแข่งขันในรุ่น MotoGP เพราะว่าการแข่งขันในรายการ MotoGP เนี่ยมันก็เหมือนกับเค้าเรียกอะไรเวทีที่ดอนน่าเลือกตัวละครมาลงต้องมีการสกรีนนะไม่ใช่ว่าใครไปคิดก็ได้นะแต่เขาว่าเลือกตัวละครก็ไม่ได้หมายว่าเหมือนการแข่งขันมวยปั้มที่แบบว่าจะต้องอย่างนั้นไม่ใช่นี่ของจริงนี่คือของจริงที่มาแข่งจริงแต่เขาเลือกมาไม่ใช่ว่าเราเป็นแชมป์ประเทศไทยหรือแชมป์
อเมริกาหรือแชมป์อะไรอยู่ดีกระโดดไปสมัครขี่เขาไม่นั่นนะไม่ได้ไม่ใช่ใครจะสมัครขี่ดูโปรไฟล์ดูว่าคุณมีสปอนเซอร์อะไรที่มันผูกมัดกันหรือเปล่าหรือมันเยอะกันเยอะครับไม่ใช่ว่าคุณเก่งระดับเบอร์ GP หรืออะไรก็ไปขี่ไม่ได้เขาจะสแกนก่อนเพราะอย่างตอนแรกที่ดิเลกอาชวงไปนี่โอ้โหกว่าจะโปรไฟล์ผ่านนะต้องดูว่าเป็นแชมป์ประเทศไทย9สมัยแชมป์เอเชียแล้วเลือดซิ่งด้วยโอ้ต้องแบบอาเซียนแบบสุดๆแล้วเขาถึงจะคัดตัวไปครับผมอย่างฟินวัตภาคเงี้ยโอเคคือเขาไปขี่แล้วก็เขาจะใช้สิทธิ์ไวคัทคือตอนที่เขายังไม่ได้แข่งออจัดแปนเขาก็ได้สิทธิ์จากประเทศไทยโดยการที่บอกว่าไปแข่งที่เป็นแชมป์ประเทศไทยแชมป์เอเชียนั้นเพราะแต่ก่อนไม่มีการแข่งขันในเมืองไทยระดับโลกทีนี้ก็ใช้สิทธิ์จากออจัดแปนซึ่งพอไปแข่งออจัดแปนปุ๊บแล้วได้ไวคัทจากทีมแข่งออจัดแปนคือ ERP ย่อมาจาก Endurance Racing Planning นะฮะสำหรับเป็นโกแล้วก็เซกแล้วก็อะไรนะแซกร้านโกแซกนะแล้วก็อะไรเกสซินี่ก็จะมาขอซื้อตัวไว้นะตอนนั้นแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจที่จะเลือกสแตนโกเป็นทีมแรกของเขานะฮะนี่เป็นเรื่องเล่าเสริมก็อย่างนี้นี่เองนอกจากเครื่องยนต์ที่ปีนี้นะพูดถึงปีนี้ก่อนปีนี้ใช้ของ Honda อยู่ Honda แล้วก็ในส่วนของยางก็จะเป็นของ Dunlop ซึ่งเป็นสัมปทานอยู่เหมือนเดิมเชียวไทยนะครับแล้วก็กล่อง ECU เนี่ยก็บอกว่าต้องเป็นกล่องที่ซัพพลายเออร์ได้ผ่านการรับรองจาก FIM เพราะฉะนั้นคุณจะเอากล่องอะไรมาไม่ได้ไได ต้องผ่านการรับรองจาก FIM ก่อนนะครับแล้วก็เรียกว่าโฮโมโลเกตนั่นแหละใช่นะครับแล้วก็ระบบเบรกต้องใช้เบรกที่เป็นจานโลหะเท่านั้นใช้จานคาร์บอนเหมือนมอเตอร์ GP ไม่ได้นะครับในส่วนเรื่องของเฟรมสวิงอาร์มวงล้อคาลิปเปอร์และช็อคอัพต่างๆสามารถที่จะเอาอะไรมาใช้ก็ได้อยากทำอะไรก็ทำไปเลยตัวรถอ่ะคุณได้ช็อคไวเอสสมมุติไวเอสระดับโลกก็ไวเอสได้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าทำไมถึงต้องมาอย่างเดียวถามว่าทำไมถึงต้องเขาเรียกอะไรต้องมาจำกัดอะไรกันขนาดนี้เพราะว่าตัวนี้คือรุ่นกลางรุ่นกลางที่มีแต่คนทั่วโลกอยากจะแข่งเพราะงบไม่ถึงมอเตอร์จีพีใครๆก็แข่งได้เนี่ยพอมามอเตอร์ทูปุ๊บคราวนี้ในเรื่องของการซับพอร์ตเนี่ยมันจะไม่สูงมากครับแต่ไม่สูงมากนี่ก็หลายสิบล้านอ่ะก็เป็นสิบนะก็เป็น10ล้านเหมือนกันเหรอ10นะออกแบบสร้างเฟรมอ่ะรถนะพี่แล้วล่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเอาแค่เครื่องไปขึ้นแล้วก็สร้างโครงมาสร้างทุกอย่างมาเองใช่จริงๆโครงเนี่ยเขาจะมีหลายแบรนด์นะสำหรับรถทูไม่ใช่เป็นชูเตอร์คาร์เล็ตอะไรอย่างเงี้ยบีมอต้าสร้างเองได้ไหมล่ะใช่สร้างเองได้สร้างเองหมดเลยแต่คุณก็ต้องได้รับการโฮโมโลเกตแล้วก็ได้รับการรับรองจาก FIM นะว่าเฟรมเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ลงแข่งได้ปลอดภัยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างโรงงานที่แบบป๊อปปูล่ามากความรู้นะฮะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยการนึกว่าซื้อรถมาแข่งมอเตอร์จีพีนึกว่าซื้อรถมาแข่งหรือเอารถรุ่นไหนมาแข่งก็ได้แต่จริงๆแล้วมอเตอร์ทูเนี่ยใช่ไหมต้องเอาแค่เครื่องอย่างเดียวมีแต่เครื่องแล้วก็สร้างเอาสร้างเอาครับอาจจะเป็นกล่อง GLP อะไรอย่างเงี้ยไม่แน่นะเพิ่งรู้นะเนี่ยไม่ใช่เราก็เห็นดูเราซื้อใส่กล่องเน็บเห็นดูแข่งกันแววกันนึกว่าเอ้ยเอารถมาทั้งคันแล้วไปลงใช่ทีโต้ลาบัตใส่กล่องเน็บ2อะไรอย่างเงี้ยแชมป์ล่าสุดโอ้หาเต็มเลยเนี่ยไม่ว่าไปนะปีต่อไปก็ได้ข่าวว่าทางเมืองไทยก็จะส่งนักแข่งไปแข่งทั้งในรุ่นมอเตอร์ทีแล้วก็มอเตอร์ทูด้วยนะฮะก็เป็นไวการ์ดกันไปนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับข่าวที่มาซึ่งถูกเปิดเผยทางสื่อจากอังกฤษนะครับอย่าง bysportnews.com นั่นเองนะครับเราก็ไปเอาข้อมูลตรงนี้มาแปลเรื่องราวให้ท่านผู้ฟังที่ต้องการรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตได้ฟังได้มีความรู้กันไปนะครับไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกอย่างพี่กิ๊งบอกว่าไม่ใช่ว่าเราจะเอารุ่นไหนมาแข่งต่อก็ได้ไม่ใช่นะความเข้าใจไงนะจะได้เข้าใจนิดนึงจะได้ดูได้อย่างมีอรรถรสจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยไอ้รุ่นนี้รุ่นนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงที่วิ่งทุกวันนี้คือ Honda คืออะไรแต่ว่าที่มันจะวิ่งมากกว่ากันก็อยู่ที่ทีมช่างที่คิดดูว่าแล้วเดี๋ยวรถแต่ละคันที่สร้างขึ้นมาต้องใช้ชื่อมั้ยต้องใช้ชื่ออย่างนี้อย่างงี้ก็คือใช้เป็นชื่อเฟรมจะใช้เป็นชื่อเฟรมอย่างเดียวก็คือในผลการแข่งขันซูเตอร์เป็นในผลการแข่งขันหรือว่าเป็นไบโพไฟล์ก็มีครับเบอร์นี้เบอร์1โดยใครชื่ออะไรจากประเทศอะไรใช้เฟรมอะไรคาเล็กจบเอ้าเหรอแค่นั้นเองไม่บอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าเครื่องอะไรอ๋อไม่ได้บอกว่าเฮ้ยรถรุ่นนี้ยี่ห้อ Honda ไม่ใช่เพราะรถมันไม่ใช่ Honda ไม่ใช่ Honda มันจะเป็นเฟรมสำเร็จที่เขาทำออกมาสร้างขึ้นมาใช่เป็นสเปซเฟรมแบบว่างั้นเลย MotoGP นี่ของเขาดีจริงพี่ทำไมไปเอาอะไรเข้ามาไม่พี่แต่ต้องก็ไปขี่นะแต่ต้องบอกจริงๆว่าไอ้เครื่องที่ใช้แข่งเนี่ยมันเป็นเครื่องรถโปรดักชันนะไม่มีเครื่อง CBR 600นี่แหละไม่ใช่เครื่องพิเศษนะ CBR 600นี่เราเห็น4สูบนี่แหละเออแล้วทำไมเอาไปโมดิฟายทำกันรุ่น MotoGP ไม่ใช่เครื่องเสร็จในมอเตอร์จีพีจริงๆแล้วเขาวางตรงนี้มาเพื่อให้มันให้สอดคล้องกับรถโปรดักชันนั่นแหละใช่แล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเหมือนกันหมดจะได้เขาเรียกอะไรมันจะได้มีค
ความสนุกในการแข่งขันมันไม่เหลื่อมล้ำมันเกินไปอ่ะใช่ไม่ได้ว่ามันจะไม่โดดกันนะทุกรถมันจะวิ่งแบบพอกันพอกันสูสีกันใช่กัดกันไปกัดกันมาประมาณเนี้ยในมอเตอร์ทูไม่เหมือนมอเตอร์จีพีอ่ะไปแล้วไปเลยไปแล้วไปเลยใครเทคโนโลยีถึงก็ไปใช่แล้วแต่มอเตอร์ทูเนี่ยมอเตอร์ทูเนี่ยต้องใช้ฝีมืออย่างเดียวใช่ฝีมือบวกกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ที่ผสมผสานกันใช่แล้วเขาก็วางเขาก็ตั้งโจทย์ไว้ไงว่าให้ใช้เครื่องยนต์เขามีข้อแม้ไงให้ใช้เครื่องยนต์นี่เขากำหนดมาบล็อกเดียวกันเหมือนกันแน่นอนก็2018ที่เหลือคุณจะเอาอะไรที่มันแตกต่างมาประดังเข้าไปจะไปทำอะไรก็ว่าไปเรื่องจากเขามีคำคอลหาว่าบางทีการแข่งขันระดับภูมิภาคเนี่ยเคี่ยวกว่าในรายการ MotoGP ยกตัวอย่างเช่นออจาแปนซึ่งนักแข่งแต่ละคนเนี่ยเขาชนะในเรื่องของเวลาที่แบบแค่เศษเสี้ยววินาทีเศษเสี้ยววินะหนึ่งในพันอ่ะคือแบบควอลิฟายนี่แบบว่า0.001 0.001อย่างนี้นะแค่หายใจก็ไม่ทันแล้วอ่ะนั่นคือระดับออจแปนที่คนไทยเนี่ยเคยส่งนักแข่งไปเพื่อที่จะไปฝึกฝนเขี้ยวเล็บเพราะนั้นรายการมอเตอร์จีพีก็เลยทำอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาเรียกอะไรให้มันสูสีให้มันสนุกลบคำคอลหาไม่ทิ้งห่างเกินไปมันเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วยังมีเยอะแยะมากมายอุ้ยเรื่องวันนี้ไม่จบเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันเดี๋ยวเรื่องผมต่อเรื่องต่อไปเรื่องตู่ไปแล้วเอ่ยต้องบอกว่าแบรนด์ท่อยี่ห้อนี้หลายๆคนก็รู้จักครับอาคาโปวิกอ๋อใช่ไหมตอนนี้เขาได้เขาเรียกอะไรจับมือกับคาวาซากิเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออย่างบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมท่อตัวนี้ถึงไม่มาลงอยู่ในชุดแต่งของคาวาซากิสักทีเขาจับมือกับหลายค่ายเพราะว่าในระดับเวิร์ลใช้อยู่ไงระดับเวิร์ลใช้อยู่ใช่ก็คือผมบอกว่าท่อนี่เลยอาคาโปวิกซีรีส์เนี่ยเป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อโมเดลตระกูล Z ครับอย่าง Z900 ดีพอซึ่งทางอาคาโปวิกเนี่ยได้การันตีว่าออกแบบให้มีความเท่และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากปรับปรุงเสียงให้ดุดันและเข้มข้นยิ่งขึ้นที่สำคัญที่สุดคือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวรถที่เราทราบกันครับก็คือZ900 เนี่ยเป็นรถตัวใหม่ล่าสุดของคาวาซากินะฮะที่แฝงไปด้วยอารมณ์ความเป็นสปอร์ตเรซซิ่งเอาไว้ก็คือเครื่องยนต์4สูบ948ซีซีนะแล้วก็สามารถตัวท่อเนี่ยใช้กับเค้าเรียกในสนามแข่งได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางค่ายสัญชาติสโลวีเนียอย่างอาคาโปวิกที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของการพัฒนาท่อจึงได้ผลิตท่อสำหรับซีรีส์นี้ออกมานะฮะหน้าตาหล่อเหลาเลยทีเดียวตัวท่อที่เห็นนี่ครับจะเป็นท่อสลิปออนหรือว่าเป็นเฉพาะปลายนะฮะไม่ใช่ฟูลซิสเต็มครับมีด้วยกันอยู่3แบบก็คือเป็นสลิปออนไลท์วัสดุจะเป็นไทเทเนียมนะฮะแล้วก็สลิปออนไทท์ไอที่ออนไทท์นะฮะเป็นวัสดุคาร์บอนแล้วก็อีกตัวนึงก็ไทท์เหมือนกันแต่เป็นตัวไทเทเนียมไทเทเนียมใช่สินค้าทั้งหมดนะฮะต้องบอกว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้านะฮะซึ่งท่อเหล่านี้เป็นก้าวแรกของการตกแต่งรถให้มีประสิทธิภาพอย่างที่พี่บอมกับก๊อฟพี่กิ๊งเคยพูดนะว่าครับผมเริ่มต้นนะท่อกองกล่องท่อกองกล่องอันดับแรกเลยครับแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมองไปเรื่องท่อก่อนเพราะว่าเอามาแล้วซุ้มเสียงอาจจะต้องฟังเสียงก่อนอันดับแรกเลยฮะโดยที่ท่อสลิปออนทั้งสองแบบนี้นะฮะที่ผลิตจากวัสดุไทเทเนียมเป็นการผลิตมาจากวัสดุเกรดสูงไทเทเนียมมีน้ำหนักเบาอยู่แล้วเท่าที่รู้นะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับท่ออื่นในตลาดตอนนี้และแน่นอนครับว่ามาตรฐานมันผ่านยูโร4เฉยเลยครับแสดงว่าก็ขายถูกกฎหมายแล้วสินี่ไงถึงว่าผลิตออกมาให้มันถูกต้องแล้วไงเอาง่ายๆว่าเป็นอาคาโปวิกตรงรุ่นสำหรับ Z900 แล้วก็ถูกกฎหมายด้วยแล้วก็ใช่แล้วก็ถูกกฎหมายด้วยเอาก็ท่อฟูก็มีนี่นี่คือตัวฟูฮะที่เป็นออปชั่นเสริมเข้ามานะที่จะเป็นตัวเลือกนะครับซึ่งต้องบอกว่าผ่านยูโรฟูแล้วเอ้ยยูโรฟูเลยฟูนโฟนท่อฟูกับยูโรฟูไม่ได้นะไม่ได้ครับรอทิ้งแทงอยู่นะถึงแม้ว่าจะผ่านมาตรฐานยูโรฟูแล้วนะครับแรงบิดแล้วก็แรงม้านะครับขึ้นมาแบบสัมผัสได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความเร็วท็อปสปีดก็จะมีมากกว่าเดิมด้วยแต่ถ้าหากจะต้องการประสิทธิภาพที่สูงสุดเจ้าของก็ยังสามารถใส่ท่อสลิปออนเนี่ยนะฮะเข้ากับไอตัวฟูลซิสเต็มมาตัวนี้ได้ด้วยนะครับอาคาโปวิกก็ยังบอกว่าใช้เวลาเป็นอย่างมากเลยนะต้องทำเสียงมาว่าเป็นอาคาโปวิกมันบอกว่าอาคาโปวิกนะครับก็ใช้ได้ใช้เวลาในการออกแบบเป็นอย่างยิ่งนะครับพอเข้าไปดูเรื่องภาพไม่ได้ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับเป็นน่าพอใจมากนะครับสำหรับท่อ EC/ECFตัวไทยนะครับที่เป็นไทเทเนียมทั้งเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เป็นแบบไทเทเนียมที่ให้เสียงเราใจนะสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยก็คือราคารุ่นสตอตี้อยู่ที่ 27,500 บาทนี่คือตัวปลายสั้นปลายสั้นนะครับแล้วก็ตัวปลายคาร์บอนอยู่ที่ 30,000 บาทถ้วน
อันนี้แบบสลิปออนเนาะใช่แบบสลิปออนถ้าแบบฟูลอ่ะถ้าเป็นแบบฟูลนะฮะถ้าเป็นตัวซอตตี้อยู่ที่ 55,000 บาทง่ายๆขึ้นนะแล้วก็ไทเทเนียมแล้วก็คาร์บอนก็เป็นตัวที่ฟูลเซตเต็มก็อยู่ที่ 57,500 บาททั่วไม่แพงนะฟูลอ่ะไม่แพงถือว่าท่อให้ถูกมากท่อฟูลจำได้ไหมถ้าแบบเป็นของค่ายุโรปอาคาปวีในยุโรปนี่เท่าไหร่แสนเป็นแสนเพราะว่าจำได้ไหมคาวาที่มาแก๊งสายบันเทิงอ่ะของคุณเบนเดมอนอ่ะตัวนั้นใส่ตัวเวอร์ซูเปอร์ไบค์อ่ะแสนกว่านะครับว่าฟูนะจะไปใครครับผมเนี่ยโดนมาแล้วครับเดวิลครับแสนสี่ครับตอนนั้นแสนสี่ดูคติอ่ะอันนั้นเทอร์มินะเทอร์มินท่อฟูอ่ะก็คือบอกว่าชื่อชั้นของอาคาปวีนะมันเป็นแบบเป็นที่รู้จักกันใช่ไหมแล้วก็เขาต้องทำอะไรทุกอย่างแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีเขาเรียกตัวเลือกเพิ่มขึ้นใช่ไม่ว่าจะเป็นตัว AP Racing เอ้ยนะโยชิมูระเธอมียองเน่ครับนะโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเนี่ยอาคาปวิกขยับมาแล้วเดี๋ยวเราคอยดูครับว่าค่ายอื่นๆเขาจะขยับตามหรือว่ามีอะไรยังไงตามกันมาเนาะครับเอาง่ายๆครับเขาก็ผลิตออกมาให้ตรงกับรถรุ่นที่กำลังฮิตน่ะกำลังใช่ๆตอนนี้ Z900 กำลังมามันกำลังเอามากก็ทำท่อให้มันตรงรุ่นออกมาซะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีคือท่อตรงรุ่นอย่างท่อที่มีแบรนด์อย่างเงี้ยเขาไม่ใช่มโนเอาเขาไม่ได้มานั่งเทียร์เราว่าเอาท่อเนี่ยใส่แล้วเขาเรียกท่อนะ Worldwide ท่อแบบ Universal รอบโลกใช่อันนี้คือเขาคำนวณมาแล้วว่าเออออกมาประมาณนี้ขายไอเสียอย่างนี้เสียงขนาดนี้ทำให้อัตราเร่งดีขึ้นอย่างนี้นี่แหละคือท่อที่เป็นมาตรฐานคำว่า Universal นี่มันมาจากไหนพี่บอมมาจากนี่ไงที่ทำหนังไงเออใช่คือเรื่องเนี่ยผมเคยภูมิใจกับคำว่า Universal ไงตอนที่ผมขับรถยนต์อยู่แล้วแบบคือใช้เบาะเอลิคาโลใช่ป่ะแล้วบอกอยากล้าง Universal เลยแล้วก็เฮ้ยโอ้ยมันนึกว่ามันเป็นมันจะมีไอ้นี่ไงมันมี Universal ที่เป็นก็มาจากที่เกี่ยวกับเรื่องทำหนังนี่แหละใช่คือมันเหมือนกับโอ้โหมันใช้ได้ทั่วโลกใช่สรุปคือมันก็ไม่ได้ชาร์จเปล่าจริงๆแล้วมันมั่วมันคือรางมั่วๆนี่แหละหรือว่าท่อมั่วๆนี่แหละไม่ใช่ฟังแล้วดูดีนะเวอร์วายเรียกเวอร์วายรอบโลกโลกกว้างนี่ใช้ได้ทั่วโลกต้องเวอร์วายประมาณนี้นะข่าวคราวมาฝากคุณผู้ชมใช่ยังมีอีกใช่ไหมยังมีต่อในเบรกหน้าใช่ไหมเบรกหน้านะครับแล้วก็ในเบรกนี้ต้องขอขอบคุณนะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2ราคาจับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์099-004-0070นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ dbigbike.com นะครับหรือใน Facebook ก็ได้ดีเจริญยนต์นะครับก็จะมีการอัปเดตรถเข้าใหม่รวมทั้งตารางลิสต์การผ่อนเงินดาวนะครับดอกเบี้ยเท่าไหร่ผ่อนเดือนเท่าไหร่เข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้สนใจแล้วก็โทรไปพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์บอกว่ามาจาก Speed Rider ก็จะมีส่วนลดพิเศษนะครับก็บอกว่าบริการไฟแนนซ์เนี่ยที่นี่มีรองรับแน่นอนลดตั้งแต่250 cc ขึ้นไปจนถึง 1,000 กว่า cc นะครับเราพร้อมบริการหลังการขายนะครับใช่พร้อมทั้งมีโปรโมชั่นดีๆบางคันนี่ก็บอกว่าเขาจัดโปรโมชั่นยาวตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยตอนถึงช่วงนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีรถที่ฟรีดาวน์ใช่นะครับถ้าคุณผู้ชมที่กำลังเรียกอะไรมีกำลังซื้อมีเงินเดือนถึงบริการจัดไฟแนนซ์แล้วได้ยอดเต็มก็ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับออกรถได้เลยนะครับลองไปดูรถที่นี่ครับคุณภาพไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนครับครับกับร้านดีเจริญยนต์พุทธมณฑลสาย2ครับครับผมมายังมีเรื่องราวอีกมั้ยถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ